ัสสาวะแบบไหนเสี่ยงโรคต่อมลูกหมากโตสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ซึ่งเขาเผยแพร่โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของลักษณะอาการการปัสสาวะที่เสี่ยงจะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักต่อมลูกหมากกันก่อนนะครับต่อมลูกหมากนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายซึ่งทำหน้าที่หลักในการสร้างสารบางชนิดมาผสมกับสเปิร์มช่วยให้สเปิร์มเนี่ยมีความแข็งแรงและก็ไม่มีภาวะเป็นกรดซึ่งต่อมลูกหมากจะหยุดเจริญเติบโตหลังจากที่อายุ20ปีเมื่ออายุ45ปีก็จะเริ่มเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโรคต่อมลูกหมากโตนั่นเองนะครับโรคต่อมลูกหมากโตนั้นคืออะไรก็คือภาวะที่ต่อมลูกหมากของเราเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าเกณฑ์ปกติแล้วก็ไปกดทับท่ออวัยวะทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะติดขัดปัสสาวะลำบากหรือปัสสาวะบ่อยมากขึ้นนั่นเองซึ่งจะพบในเพศชายที่มีอายุ45ปีขึ้นไปและกว่า80%จะพบในผู้สูงอายุที่มีอายุ70ปีขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับอาการเนี่ยโรคต่อมลูกหมากโตจะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบปัสสาวะทั้งหมดโดยเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันดังนี้ 1. อาการปัสสาวะลำบากก็จะเป็นอาการที่เมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะจะต้องมีการเบ่งปัสสาวะติดขัดหรือเมื่อปัสสาวะจะหยดเป็นทางเลยนะครับปัสสาวะก็จะหยดออกมาเนี่ยเป็นทางเลยนะครับส่วนลักษณะที่2นะครับก็คืออาการปัสสาวะบ่อยก็จะมีอาการปวดปัสสาวะถี่กว่าปกติจากเดิมจะต้องปัสสาวะทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตจะปวดปัสสาวะทุกชั่วโมงหรือเมื่อมีอาการปวดจะไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ต้องรีบเข้าห้องน้ำทันทีและอาจจะมีอาการปวดปัสสาวะช่วงกลางคืนจนรบกวนการพักผ่อนได้นะครับปัสสาวะบ่อยนั้นเกิดจากอะไรนะครับภาวะแทรกซ้อนนะครับภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็คือหากมีอาการของโรคต่อมลูกหมากโตนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยต่อมลูกหมากก็จะมีขนาดใหญ่จนขวางระบบทางเดินปัสสาวะและอาจจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนดังนี้ 1. ปัสสาวะไม่ออก 2. ปัสสาวะเป็นลิ่มเลือด 3. ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 5. ติดเชื้อในกระแสเลือด 6. ภาวะไตวายเฉียบพลันหรือไตวายเรื้อรังนะครับสำหรับวิธีการรักษาต่อมลูกหมากโตเนี่ยโรคต่อมลูกหมากโตมีวิธีการรักษาอยู่หลายวิธีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอาการขนาดของต่อมลูกหมากและปัจจัยอื่นๆนะครับเช่นอายุภาวะแทรกซ้อนหรือโรคประจำตัววิธีการรักษานะครับ 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหากอาการไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่มีอาการแสดงออกมาทางแพทย์จะแนะนำให้เปลี่ยนพฤติกรรมเช่นลดการดื่มน้ำในช่วงเวลากลางคืนงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเช่นชากาแฟเป็นต้น 2. รักษาโดยการใช้ยาแพทย์จะมีการประเมินอาการเบื้องต้นก่อนนะครับหากว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและอาการของโรคไม่ได้รุนแรงนะครับตรงนี้แพทย์จะรักษาด้วยการให้ยาเพื่อช่วยคลายการบีบเกร็งของกล้ามเนื้อต่อมลูกหมาก 3. รักษาด้วยการผ่าตัดนะครับวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดจะเป็นการผ่าตัดนำเอาต่อมลูกหมากบางส่วนที่ขวางทางเดินปัสสาวะออกโดยแพทย์จะใช้กล้องในการส่องผ่านท่อปัสสาวะโรคต่อมลูกหมากโตในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีการป้องกันและสาเหตุของโรคอย่างแน่ชัดหากผู้ป่วยมีอาการที่เสี่ยงหรือเป็นผู้สูงอายุ
ควรเข้ามาตรวจหาโรคเพื่อรับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นมาในภายหลังนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาระความรู้เกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับภาวะเสี่ยงโรคต่อมลูกหมากโตนั่นเองนะครับ